หัวหน้าโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเผยความคืบหน้ารถเมล์ด่วน BRT สายแรกในนครหลวงเวียงจันทน์คืบหน้า 15% คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2568ทดลองเดินสายรถปลายปี 2568และให้บริการอย่างเป็นทางการต้นปี 2569พร้อมโครงการปรับปรุงทางเท้าบริหารที่จอดรถริมทางและจัดซื้อจักรยาน3ล้อไฟฟ้า150คันรายงานข่าวแจ้งว่าสำนักข่าวสารประเทศลาวหรือ KPL รายงานว่าโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งมี5องค์ประกอบ5ภารกิจได้แก่การจัดตั้งการบริหารการขนส่งในตัวเมืองปรับปรุงจุดบริการรถเมล์สาธารณะและสร้างระบบรถเมล์ด่วนหรือ BRT ปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจรสร้างระบบบริหารที่จอดรถตามริมทางปรับปรุงทางเท้าและการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์หรือ NMT ปัจจุบันการก่อสร้างโดยรวมสำเร็จแล้วกว่า 63% โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถเมล์ด่วน BRT ตั้งแต่สวนเจ้าฟ้างุ้มไปจนถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงโดกรวมระยะทาง 12.9 กิโลเมตรคืบหน้าแล้ว 15% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จกลางปี 2568 และจะทดลองบริการเดินรถเมล์ด่วนปลายปี 2568ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2569ท่านคำพันธ์วันธนาหัวหน้าโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ครับว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบรถเมล์ด่วน BRT เริ่มตั้งแต่สวนเจ้าฟ้างุ้มไปถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงโดกผ่านถนนสุพรรณวงศ์ถนนเศรษฐาธิราชถนนหนองบอนถนนไกรสอนพรหมวิหารและถนนสะพานหมึกรวมระยะทาง 12.9 กิโลเมตรมีสถานีขนส่งรถเมล์ทั้งหมด27จุดแบ่งเป็นสถานีกลางทาง22จุดและสถานีข้างทาง5จุดโดยจะใช้รถเมล์ไฟฟ้า55คันขนาดความยาว12เมตรมี4ประตูข้างละ2ประตูมี40ที่นั่งรวมคนขับโดยมีการออกแบบเฉพาะเพื่อให้บริการผู้โดยสารทั่วไปและผู้พิการหรือทุพพลภาพนายคำพันธ์ยังกล่าวต่อครับว่ารัฐบาลได้ดำเนินการโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มาตั้งแต่ปี 2567โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสปป.ลาวเป็นเจ้าของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปรับปรุงแก้ไขสภาพการจราจรที่แออัดอุบัติเหตุตามท้องถนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับเงินกู้ยืมและความช่วยเหลือจากบรรดาองค์การให้ทุนสากลและทุนสมทบของรัฐบาลสปป.ลาวทั้งหมด 99.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,377 ล้านบาทขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR Online